มันเดเลเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเมียนมารองจากย่างกุ้งและเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของเมียนมาตอนเหนือเนื่องจากอยู่ใกล้กับโมกกซึ่งเป็นแหล่งผลิตทับทิมและไพลินที่มีคุณภาพสูงและเหมืองพะกันเป็นแหล่งผลิตหยกคุณภาพดีและมีปริมาณการผลิตมากที่สุดในโลกปัจจุบันมีพ่อค้าชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางเข้าไปซื้ออัญมณีในเมืองมันเดเลเนื่องจากการคมนาคมที่สะดวกมีสนามบินนานาชาติและยังเป็นจุดแวะพักสำหรับเดินทางไปซื้อพลอยสีต่อที่เมืองโมโกกซึ่งสามารถเดินทางไปกลับภายใน1วันได้อีกด้วยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในเมืองมันเดเลทำธุรกิจเจรไนและค้าหยกรวมถึงธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับทองทั้งตกแต่งและไม่ตกแต่งอัญมณีที่นี่มีตลาดค้าหยกขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่ามหาอ่องเมเจมมาร์เก็ตตั้งอยู่บริเวณถนนสาย87และ88ตัดถนนสาย39และ40เป็นศูนย์กลางธุรกิจการซื้อขายหยกที่สำคัญแห่งเดียวในเมืองนี้มีพ่อค้าและนายหน้าเดินทางมาค้าขายหรือรับซื้อหยกกันอย่างคับคั่งโดยตลาดเปิดทุกวันแต่แบ่งเป็น2ช่วงเวลาคือระหว่างเวลา4นาฬิกาถึง10นาฬิกาและเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาภายในตลาดหยกแห่งนี้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น2โซนภายนอกเป็นพื้นที่ให้เช่าวางจำหน่ายหยกก้อนดิบหลากหลายขนาดมีผู้ค้าอยู่กว่า100รายขณะที่โซนภายในเป็นโต๊ะรับซื้อขายหยกก้อนและหยกเจรไนจำนวนกว่า300โต๊ะมีผู้ซื้อหลักคือพ่อค้าชาวจีนพ่อค้าชาวเมียนมารวมถึงอาจมีนายหน้าซึ่งเป็นคนท้องถิ่นนำหยกเจรไนหรือหยกก้อนที่ผ่านการตัดเป็นชิ้นมาเสนอขายให้กับผู้ซื้อด้วยในส่วนของราคาซื้อขายมักขึ้นอยู่กับคุณภาพหยกและการต่อรองราคาระหว่างกันนอกจากนี้ภายในบริเวณตลาดยังมีช่างท้องถิ่นชาวเมียนมาที่รับจ้างเจรไนหยกให้แก่ลูกค้าในตลาดโดยยังใช้เครื่องมือเจรไนแบบดั้งเดิมซึ่งใช้เท้าถีบอยู่หรือใช้เครื่องมือเจรไนแบบพื้นฐานอีกทั้งบริเวณโดยรอบตลาดค้าหยกแห่งนี้ยังมีร้านค้าปลีกเครื่องประดับหยกอยู่หลายร้านส่วนใหญ่จำหน่ายหยกแกะสลักสร้อยกำไลและต่างหูหยกรวมถึงเครื่องประดับอัมพันและหินสีซึ่งผลิตขึ้นโดยช่างฝีมือชาวเมียนมาและเน้นขายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าชาวจีนผู้ค้าในตลาดนี้จึงสื่อสารกันด้วยภาษาเมียนมาและภาษาจีนเป็นหลักเมื่อมองภาพตลาดค้าหยกในเมืองมันเดเลที่ฉายสะท้อนถึงความคึกคักของผู้ค้าและผู้ซื้อจำนวนมากเมืองมันเดเลนับได้ว่าเป็นแหล่งจำหน่ายหยกที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับในเมียนมาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการตลาด www.git.or.th/gem หรือกดไลค์เป็นสมาชิก Facebook GIT Information Center เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง